วันนี้อยากชวนให้รู้จักคำว่าฮิปโปคริตค่ะคำว่าฮิปโปคริตนั้นคือคนที่หลงลืมและมองไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเองแต่กลับไม่เคยลืมที่จะจับผิดชี้ข้อบกพร่องของผู้อื่นเสมอสามารถเปรียบเปรยได้กับสำนวนของไทยหลายคำเลยนะคะแต่ถ้าให้โดนๆเลยจริงๆก็ต้องคำว่าความผิดของคนอื่นเท่าภูเขาความผิดของเราเนี่ยเท่าเส้นผมหรือจะเป็นคำว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองหรือปากว่าตาขยิบหรือมือถือสากปากถือศีลหรือพูดอย่างทำอย่างไปจนถึงหน้าไหว้หลังหลอกก็ได้นะคะจากกรณีที่พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคที่ออกตัวแรงว่าเป็นศูนย์รวมของคนรุ่นใหม่ที่รับไม่ได้กับความโสมมของระบบปกครองระบบบริหารและเบื่อหน่ายเหลือเกินกับความล้าหลังของประเทศเกิดของตนเองมีความโดดเด่นนะคะในการจับผิดคนอื่นทักท้วงในสิ่งที่มีอยู่ว่าบกพร่องอะไรอยากรื้อทุกอย่างนะคะตั้งแต่ระบบทหารระบบตำรวจอยากร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ไปไกลขนาดกังขาสถาบันหลักของชาติฉลาดเก่งกล้าเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่และประกาศกล้าวด้วยนะคะว่าถ้าเลือกก้าวไกลเนี่ยประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมแต่ละจุดยืนที่ฟังมานั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินค่ะแต่ใน2เดือนที่ผ่านมานี้สิ่งที่เราเห็นก็คือพรรคนี้ทุ่มเทเวลาและสรรพกำลังให้กับการแก้ปัญหาเพียงหนึ่งเดียวนะคะก็คือเรื่องคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานของคนในพรรคของเขาไม่ว่าจะเป็นการขยันทำผิดกฎหมายของคนในพรรคหรือการขยันสร้างเรื่องใต้สะดือนะคะและทางออกที่พรรคก้าวไกลทำก็จะเห็นได้ว่าคือการเอาภาระออกจากตัวไม่ต่างอะไรกับคนที่ชอบทิ้งขยะออกนอกหน้าต่างรถอะค่ะส่วนเรื่องว่าใครจะเอาขยะไปใช้ต่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาไปไม่ได้สนใจนะคะอันนี้พูดถึงได้ตั้งแต่พ่อส้มนะคะมาจนถึงรองอ๋องแล้วตอนนี้ก็มาถึงการทิ้งส.ส.แจ้ออกนอกหน้าต่างรถอีกคนแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ส.ส.ปูอัดล่ะค่ะที่เกาะกระจกไว้ซะแน่นไม่ยอมหลุดออกไปจากรถนะคะในบทความล่าสุดที่เนเน่เขียนไว้ตอนนั้นที่เคสส.ส.แจ้เพิ่งประทุขึ้นมานะคะซึ่งเนเน่ก็ได้หยุดเขียนบทความไปสักระยะเพราะว่าตั้งใจจะเอาเวลาทั้งหมดมาทุ่มเทกับทำงานของการเป็นรองโฆษกรัฐบาลดูแลคนในพื้นที่แล้วก็ช่วยพรรครวมไทยสร้างชาติในด้านการสื่อสารอย่างไรก็ตามเนื้อหาหลักๆของบทความครั้งล่าสุดก็เขียนไว้ว่าพอสักทีเถอะเลิกคุกคามทางเพศวอนขอให้พรรคก้าวไกลสังคายนาคุณภาพของคนในพรรคสักทีเพราะในนี้เองก็เพลียที่จะต้องมานั่งตำหนิพรรคของคุณเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกทำสักทีเถอะค่ะสังคายนาซะสังคมไทยจะได้เอาเวลาไปคุยเรื่องอื่นกันบ้างแต่ก็นะพูดไปสองไพ่เบี้ยค่ะเพราะสุดท้ายก็มีเคสสสปูอัดงอกออกมาไม่กี่วันให้หลังจากในนี้เขียนบทความไปซึ่งถ้ามีเคสคุกคามทางเพศจากพรรคนี้โผล่ขึ้นมาอีกหลังจากนี้ไปในนี้ก็เชื่อว่าสังคมไทยก็คงจะไม่แปลกใจอะไรเท่าไหร่แล้วล่ะค่ะคำถามคือพรรคที่มีจุดยืนที่ยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินอย่างพรรคก้าวไกลสุดท้ายก็เป็นฮิปโปคริตอยู่ดีเพราะว่าดีแต่พูดทำไม่เป็นทำไม่ได้หรือเปล่าคะปากบอกอยากจะแก้ม.112อยากจะรื้อกอรมน.อันนี้ไม่ได้ซ้ำเติมหรือดูถูกนะคะแต่อยากสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ความเชื่อใจที่ใครๆมีต่อคุณเนี่ยมันถดถอยจนทุกคนกังขากันหมดแล้วว่าที่ผู้คุณพูดกันเปล่าๆเนี่ยแต่ละเรื่องคุณจะทำสำเร็จได้อย่างไรในเมื่อแค่เรื่องในพรรคของคุณยังเอาไม่อยู่เลยแค่หาฉันทามติภายในพรรคโน้มน้าวให้ผลโหวตในพรรคออกมาตรงกันว่าส.ส.ที่คุกคามทางเพศทั้ง2คนภายในพรรคควรจะต้องรับโทษถูกขับออกจากพรรคไปทั้ง2คนเหมือนกันเรื่องนี้ก็ยังทำไม่ได้นะคะหรือว่าแค่จะยึดมั่นตามหลักการของความโปร่งใสก็ยังทำไม่ได้นะคะถึงก็ต้องให้ส.ส.เพชรไล่คำสั่งของหัวหน้าพรรคห้ามปรามทุกคนปริปากกลัวว่าจะโดนล่าแม่มดแต่ตอนนั้นนะตอนส.ว.โหวตเนี่ยการล่าแม่มดของทางพรรคพวกคุณก็ลามปามไปถึงคนในครอบครัวเขาเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ในการยึดมั่นตามหลักการความโปร่งใสแสดงความกล้าออกมาเปิดเผยเลยว่าในพรรคคุณใครมีจุดยืนอะไรโหวตอะไรเพราะเหตุผลอะไรแค่นี้ก็ยังทำไม่ได้เลยค่ะแค่ควบคุมการกระทำของคนผิดให้คนที่ตามมติพรรคเนี่ยระบุเลยนะคะว่ามีการคุกคามทางเพศจริงให้เขาออกมาขอโทษและเยียวยาผู้ถูกคุกคามด้วยความจริงใจแทนที่จะออกมาแถลงชักแม่น้ำทั้ง5เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตนเอง
เอาเนื้อหาที่คุยกับผู้หญิงผู้เสียหายมาแชร์โดยที่ไม่ได้แคร์เลยว่ามันคือการทำร้ายซ้ำเติมเขาเข้าไปอีกเป็นคนไทยแต่โค้งเก่งยิ่งกว่าคนแดนประดิษฐ์อีกนะคะอันนี้งงจริงๆค่ะว่าทำไมถึงไม่เลือกใช้วิธีไหว้แบบคนไทยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่คิดที่จะฮาราคิรีบทบาทส.ส.ของตนเองนะคะไม่คิดจะรับผิดชอบด้วยการลาออกเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยว่าสองคนเนี่ยควรมีสปิริตนะคะลาออกไปเลยถ้าคิดไม่ได้เองผู้ใหญ่ในพรรคก็น่าจะพูดให้สติเขาได้ให้เขาคิดได้ว่าควรที่จะลาออกออกไปสู้คดีให้จบๆก่อนอยู่ต่อไปก็ทำให้พรรคเสียหายทำให้ตัวเองเสียหายแต่นั่นล่ะค่ะแค่เรื่องนี้พรรคนี้ก็ยังทำไม่ได้เลยค่ะคือยังมีอีกนะคะเช่นคนในพรรคออกมายืนคุยนินทาผู้หญิงผู้เสียหายกับสื่อมวลชนแบบขนองปากใช้คำพูดว่าลอยหน้าลอยตาแกล้งดิสเครดิตส.ส.ผู้อัดแต่คุณคนนั้นก็ดันไม่ได้สังเกตเลยนะคะว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยมีการไลฟ์สดอยู่เอาเป็นว่าคงไม่ต้องพูดทั้งหมดเพราะเนเน่ว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพเดียวกันกับที่เนเน่เห็นแล้วล่ะค่ะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะคะว่ากลัวว่าใครจะมาดิสเครดิตคุณเพราะจริงๆแค่พวกเรานั่งเฉยๆเครดิตความน่าเชื่อถือของพรรคคุณก็ระเหยไปหมดแล้วค่ะที่ยังรู้สึกน่ากังวลใจอีกก็คงมีอยู่เรื่องเดียวก็คือยังมีเห็นประชาชนคนไทยบางคนที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆทำไมต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ก็เน้นดูที่อุดมการณ์และความตั้งใจในการทำงานของพรรคก้าวไกลดีกว่าอันนี้ก็เห็นด้วยในส่วนหนึ่งนะคะว่าพรรคก้าวไกลได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะก็ถือว่ายังดีกว่าบางพรรคนะคะที่ผู้บริหารในพรรคแทบจะไม่ให้น้ำหนักในเรื่องนี้เลยหรือบางพรรคก็พยายามเงียบให้ข่าวซาไปเองแต่อย่างไรก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีว่าเรื่องคุกคามทางเพศเป็นเรื่องใหญ่แค่คนธรรมดาทั่วไปทำผิดเนี่ยก็ถือว่าแย่มากแล้วนะคะแต่นี่คนที่อาสาตัวมาเป็นผู้แทนประชาชนมาเป็นผู้นำทางความคิดให้เยาวชนทำเนี่ยอันเนี้ยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่และที่แย่ที่สุดก็คือองค์กรที่แบกรับความศรัทธาของประชาชนไว้เช่นพรรคการเมืองเนี่ยกลับกลายมาเป็นศูนย์รวมของคนที่ทำผิดในระดับของการคุกคามทางเพศแถมมีคนทำผิดหน้าใหม่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นดอกเห็ดอีกถ้าคนที่เชียร์พรรคก้าวไกลบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเนเน่คงได้แต่หวังว่าสักวันคุณจะคิดได้นะคะว่าคุณกำลังทุ่มเทใจให้กับอะไรอยู่คุณกำลังแชร์ความฝันกับใครอยู่คุณกำลังชื่นชมใครอยู่และเพราะอะไรคุณได้ถามต่อหรือยังว่าคนคนนั้นที่คุณชื่นชมน่ะเขามีพฤติกรรมอะไรที่ชี้ชัดว่าเขาจะทำตามคำพูดของเขาตามอุดมการณ์ของเขาได้จริงจริงอยู่ว่าคนคนนั้นของคุณเขามีอุดมการณ์ที่สวยหรูแต่คุณได้ประเมินถี่ถ้วนแล้วหรือไม่ว่าเขามีศักยภาพและมีบุคลากรที่จะพาคุณและตัวเขาเองไปถึงฝั่งฝันได้จริงหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ใครมาขายฝันนะคะถ้าพฤติกรรมของเขาสวนทางกันค่ะ